สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16 น.ถึง 16 น.30 น.โดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและกิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเอาเหล่าบรรดาสาวก Adidas ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อ Adidas ประเทศไทยนะคะได้จัดกิจกรรม NMD นะคะภายใต้คอนเซปต์ Create Your Own Path เปิดตัวสนิเกอร์โมเดลระดับตำนานอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดโอกาสให้กับเหล่าสนิเกอร์เฮดนะคะแล้วก็สมาชิก Adidas ครับได้สัมผัสแล้วก็ลองใส่นะคะ NMD V3 นะคะรุ่นล่าสุดแล้วก็กิจกรรมสุด Exclusive มากมายพร้อมรับชมโชว์สุดพิเศษนะคะจากหนุ่มไบค์แล้วก็สาวแอลลี่แบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างใกล้ชิดนะคะณบริเวณลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วันไปเมื่อวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาหนูได้ร่วมงานกับ Adidas มาสองปีแล้วนะคะก็ทุกแคมเปญที่ได้ถ่ายแล้วก็ทุกอีเวนต์เนี่ยแบบสนุกมากจริงๆค่ะแล้วก็ได้ถ่ายหลายคอนเซ็ปต์มากๆก็เลยได้เป็นแอลลี่ในหลายๆเวอร์ชันนะคะก็พี่เค Adidas มาหลายปีมากค่ะอยู่ Adidas ซีรีส์นะคะปีที่2ของเราแล้วน้องแอลลี่ปีที่2ของพี่ไบรท์เหมือนกันใช่กันครับปีที่2เนี่ยครับจริงๆคืออันนี้นะเป็นแบรนด์ที่เราใส่กันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราได้มาเป็นนี้เองเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็จริงๆเนี่ยอาดิดาสจะตอบโจทย์ผมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องกีฬาก็คือตอบโจทย์มากๆที่สำคัญเนี่ยผมได้ร่วมงานกับอาดิดาสก็เหมือนเป็นการได้เปิดประสบการณ์ระดับโลกเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดเขาเพิ่งพาผมไปเจอนักเตะแมนยูมาก็คือแบบถ้าแม่ร่วมกันมาไปแบบเป็นดอกบอลบนเวทีกับค่ะก็ Boys Like You ค่ะเป็นซิงเกิลที่แบบเป็น first official comeback single ค่ะหลังจากที่หนูไม่ได้คัมแบ็กมา2 ปี2 ปีเลยใช่ค่ะก็เลยกลับมารอบนี้ก็แบบเฮ้ยโตขึ้นแล้วก็ดูแบบว้าวไม่เคยเห็นแอนนี่แบบใช่ค่ะน้องแมททุกคนนะอย่าให้ขึ้นโอ้นี่คือความ exclusive เลยจริงอยากให้ทีมงานขึ้น QR Code ให้นิดนึงนะครับนี่คือ QR Code ที่ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิก Adidas Club ได้สมัครสมาชิก Adidas Club ฟรีเลยแล้วก็จะพบกิจกรรมแบบนี้จะได้เป็นเนี่ย1 ใน 30คนที่ได้มาถ่ายรูปโฟโต้แล้วก็ได้อยู่ติดขอบเวทีแบบนี้ด้วยนะครับเอาล่ะสแกนกันได้ในงานก็ยังมีด้วยนะฮะน้องๆเชิญเลยแหมไม่ต้องหลบใน QR Code ขนาดนั้นโอ้โหน่ารักมากน่ารักเต้นแทบจะตีลังกาอย่างนี้ได้หรือตีลังกาแล้วขอบคุณมากค่ะเอาไปเลิศถ่ายได้นะคะทุกคนดีจริงๆค่ะเย้ขอบคุณนะแอลลี่ขอบคุณนะพี่ไบรท์ครับครับผมก็เช่นกันนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปลอง NMD V3 จริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆมีหลายสีให้เลือกมากนะครับทุกคนสามารถไปดูได้เลยที่ช็อป Adidas ครับผมหรือว่าถ้าวันนี้ยังมีเวลานะครับมาลองที่ NMD Square ของเราก็ได้นะครับวันนี้เราเปิดถึง 2 ทุ่มครับผมแล้วก็ใช่ครับนะแต่ที่เลยถ่ายรูปกันเยอะมากมีเมโทรตรงนี้ผู้สวยๆก็คือถ่ายรูปอวดเพื่อนลงโซเชียลเลยใช่แล้วถ้าไม่เชื่อพี่ไบรท์น้องแอลลี่นะลงไปช็อปด้านล่างเลยไปลองเลยมีขายแล้วมีจำหน่ายแล้วแล้วจะรู้สึกว่าสบายแบบนี้พาเราไปทุกที่ที่เจอกับโลกสวยงามนะครับผมเรียกได้ว่าแฟนๆสายสนิเกอร์นะคะสามารถเป็นเจ้าของรองเท้า MND V3 นะคะได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Adidas Brand Center สยามสแควร์วันร้าน Adidas Original สยามเซ็นเตอร์นะคะรวมไปถึงช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันของ Adidas และก็ที่เว็บไซต์นะคะ adidas.co.th หรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Adidas Thailand ได้เลยนะคะถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนเพลงโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในแนวเพลงลูกกรุงนะคะเมื่อบริษัทโคลิเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้ร่วมกับบริษัทซูเลียมประเทศไทยจำกัดรวบรวมเอาบทประพันธ์เพลงอมตะของบรมครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะกว่า21 บทเพลงนะคะจากบทเพลง 1,000 กว่าเพลงให้กลับมาลดแล่นอีกครั้งนะคะผ่านการเรียบเรียงทำดนตรีพร้อมกับบันทึกเสียงใหม่เพื่อสืบสานงานวรรณกรรมและก็ศิลปะที่ทรงคุณค่านะคะส่งต่อสู่คนรุ่นหลังจัดทำเป็นอัลบั้มประวัติศาสตร์ชุดล่าสุดนะคะเพลงรักคู่แผ่นดินก็สำหรับอัลบั้มเพลงนะคะเพลงรักคู่แผ่นดินนะคะก็เป็นการคัดเลือกเพลงของ ผลงานเพลงของครูชลีโควิจิตนะคะซึ่งมีทั้งหมด1,000 กว่าเพลงนะคะแต่ในอัลบั้มนี้คัดเลือกมาเนี่ยก็ดีครั้งแรกคือ20แต่มาอีก1เพลงเป็นเพลงพิเศษคือ21คือเพลงบัวบานที่เราได้ยินเมื่อวันนี้ที่คือทั้งครูชาลีแล้วก็คุณชลินราพรได้ร้องคู่กันคนละการเวลากันนะคะนั่นคือความพิเศษค่ะก็ทั้งหมดจริงๆเพลงของครูชาลีนี่เพราะทั้งหมดนะคะแทบจะเลือกไม่ถูกใช่ไหมพี่หนูคะแต่ว่าด้วยอัลบั้มนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าทำพิเศษให้เฉพาะคนที่รักและหลงไหลในเพลงของครูชาลีและคุณชลินราพรโดยตรงเลยคนที่รักเพลงลูกกรุงนะคะต้องเก็บต้องมีอันนี้เลยนะคะอัลบั้มเพลงรักคู่แผ่นดินค่ะเพราะว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง2 ท่านนะคะครูชาลีอินทรวิจิตรแล้วก็คุณอัศรินนันทนาครคือที่สุดของศิลปินของบ้านเราค่ะและที่สำคัญคือนี่คือเสียงของท่านในวันนี้ในอายุ92ค่ะนี่ความเป็นสเปเชียลมากๆมีคุณค่ามากๆที่เราจะได้ยินเสียงท่านนะคะในอัลบั้มนี้นะคะและสำหรับแฟนเพลงลูกกรุงนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814919624นะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายแผ่นเสียงแล้วก็ซีดีเพลงนะคะทางผู้ผลิตจะนำไปมอบให้กับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยนั่นเองล่ะค่ะสร้างความฮือฮาแล้วก็ความคึกคักให้กับวงการธุรกิจเพลงไทยได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยนะคะอย่างคุณพิษโพธารมิกประกาศเดินหน้าลุยธุรกิจงานเพลงอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีเว็บ 3.0 นะคะแล้วก็ NFT Music Streaming เพื่อเปิดประสบการณ์ดนตรีแบบไร้ขีดจำกัดโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากพันธมิตรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างสถานีโทรทัศน์โมโน 29 นะคะที่พร้อมสนับสนุนศิลปินไทยนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคตพร้อมดึงพี่ชายของหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นนะคะคุณแบงค์ชินดนายมานั่งแท่นบริหารค่ายเพลงนะคะ E29 Music Identity จริงๆดีใจครับที่แบบวันนี้สุดท้ายเราก็ได้แบบเปิดตัวค่ายได้อย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนดูแฮปปี้ดูชอบกับผลงานของเราผมจากที่แบบเราคือทำกันมานานมากครับผมซุ่มแล้วก็แบบเตรียมตัวกันแบบมานานมากพอสมควรเหมือนกันก็วันนี้ภาพที่ได้ก็เป็นได้แบบตามที่แบบเราคาดหวังไว้ทุกอย่างครับE29 นะครับผมคือจุดเริ่มต้นแรกครับผมก็คือทางคุณพิษโพธารมิกครับคุณพิษโพธารมิกเนี่ยอยากริเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านเพลงและก็ดนตรีครับผมแล้วก็เหมือนคุณพิษก็ได้เชิญผมเข้ามาครับตอนแรกเราได้มาร่วมพูดคุยถึงแบบเจตนาที่แบบอยากจะทำแบบค่ายเพลงตรงนี้ครับร่วมกันครับผมก็จากประสบการณ์ของผมที่แบบได้เล่าให้คุณพิษฟังแล้วก็แบบได้ดูแบบพอร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายก็คุณพิษก็เลยคิดว่าแกอยากลงทุนครับลงทุนในส่วนของการแบบทำเป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาครับแล้วก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลค่ายนี้ให้ครับจริงๆก็กดดันอยู่ในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับคือจากเดิมครับที่เราดูแลค่ายเพลงให้กับที่อื่นมาตลอดครับเหมือนเราทำงานโปรเซสของค่ายเพลงครบหมดทุกอย่างครับแต่ว่าพอวันนี้มาเหมือนทุกอย่างครับโปรเซสต้องมาจากเราตั้งต้นให้ทั้งหมดอะไรทั้งหมดครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีครับเป็นบรรยากาศที่แบบแตกต่างออกไปครับผมก็แต่ภาระหน้าที่มีเยอะมีหลากหลายมากครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ challenge มากๆเลยเหมือนกันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากจริงๆแบบว่าตื่นเต้นตั้งแต่แบบว่าวันที่จะรู้ว่าแถลงข่าววันนี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะก็พยายามแบบว่าเต็มที่ที่สุดในเวทีวันนี้เพราะว่าก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราแล้วก็ค่ายด้วยค่ะใช่ค่ะได้โชว์ I'm in love ที่แรกเลยเป็นไงบ้างคะในส่วนนี้เองก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบว่าได้ออกเพลงเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เราก็เตรียมตัวกันมา 3-4 เดือนที่แบงค์บอกคือเราแบบเตรียมตัวแล้วก็เต็มที่กันมากๆแล้วแบบ process ก่อนที่เพลงจะออกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันออกมาแล้วก็อยากหวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะว่าแต่งแรปเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็สำหรับเพลงนี้ก็มีแรปที่เขียนเองด้วยก็ขอฝากเพลง I'm in love ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากจีนค่ะก็สามารถฟังนะคะได้ทุก music streaming ค่ะคืนนี้19:00แล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะ E29 Music Identity ค่ะก็ฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็ผลงานของค่ายเพลง E29 Music Identity นะคะได้ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage แล้วก็ Channel YouTube ได้เลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะกับการฉลองครบรอบ1ปีของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทร์ที่ได้จัดกิจกรรมนะคะเดินวิ่งมินิมาราธอนการกุศลเกษมรันเฟิร์สแอนนิเวอร์แซลลี่เกษมราษฎร์วิ่งกับพี่ตูนชมคอนเสิร์ตบอดี้สแลมส่งต่อบุญให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่เวียงจันทร์ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะจะนำไปต่อลมหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่มีกำลังในการเข้ารักษาในพื้นที่ของสปป.ลาวก็งานวิ่งครั้งนี้จะเกิดขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายนนะครับที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทร์กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสปป.ลาวครับก็รายได้ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะมอบให้กระทรวงสาธารณสุขในประเทศลาวเพื่อให้เขานำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยยากไร้ครับคือสำหรับเมย์เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็วิ่งลู่แล้วก็ไปวิ่งที่สวนอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับงานครั้งนี้ก็คือเป็นอะไรที่น่าสนุกมากก็กะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็จะเริ่มวิ่งเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยๆเพราะปกติเนี่ยถ้าวิ่งอยู่ที่บ้านจะวิ่งอยู่ประมาณ 5-6 โลเท่านั้นยังไม่เคยแบบวิ่งแบบ10 กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบว่าต้องฟิตนิดนึงเพราะว่าอยากดูคอนเสิร์ตพี่ตูนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 5-6 โลเยอะแล้วนะพี่เมย์เราต้องหัดวิ่งบ้างไม่ใช่ไลฟ์อย่างเดียวแกว่าพี่เมย์ตั้งใจจะลง10 กิโลเลยนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าพี่เมย์10 โลอยู่แล้วค่ะถ้าถึงตรงนั้นเราคือฟิตจริงๆก็อาจจะลองดูค่ะจริงถ้าวันที่ 5 พฤศจิกาใครยังไม่มีแผนอะไรนะครับก็เชิญชวนไปวิ่งด้วยกันครับไปวิ่งไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันครับที่งานเกษมรันนะครับสปป.ลาวเวียงจันทร์ครับก็ไปร่วมสนุกกันนะคะเมย์แก้มบุ๋มแล้วก็น้องฟีฟ้าเจอกันแน่นอนวันที่ 5 นะคะก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ไป CSR ด้วยได้ทำบุญด้วยก็เจอกันแน่นอนค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะร่วมส่งต่อบุญให้กับผู้ป่วยยากไร้ในสปป.ลาวในกิจกรรมดังกล่าวสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมผ่านทางเว็บไซต์นะคะ les.thai.lan นะคะ /เกษมรันและก็ที่โรงพยาบาลเกษมรัฐอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ห้างปาร์คซันหรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเกษมรัน .com ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะรับทรัพย์ไปแบบปังๆอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับพิธีกรฝีปากกล้าคนดังนะคะอย่างพี่มดดำคชาภาที่ล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์ให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเกาหลีนะคะอันยองราเมงรามยอนสุดพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยเส้นสดเนื้อระดับรสชาติแบบต้นตำรับเกาหลีแท้ๆนะคะธุรกิจใหม่ของ CEO สาวสวยไฟแรงอย่างคุณเมย์ วาสนา อินทแสงเจ้าแม่แห่งวงการผลิตเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังที่ได้หันมาจับธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งทางคุณเมย์ได้มีการทำวิจัยและมีการพบว่านะคะพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ได้คำนึงถึงสุขภาพแล้วก็โภชนาการอาหารที่ดีมากยิ่งขึ้นและนี่นะคะจึงเป็นที่มาของอันยองราเมงและได้ทำการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาณ แฟชั่นฮอลล์ชั้น 1นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะ2นักแสดงสุดฮอตอย่างหนุ่มยุ่นภูสนุนะคะแล้วก็สาวกิ่งอาริยาเข้าร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ร่วมของแบรนด์ภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ปฐมฤกษ์เนาะเลือกดีได้นำส่งอันยองราเมงให้กับทุกๆคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันยองราเมงเส้นสดเหนือระดับตำรับเกาหลีก็ได้ส่งมอบถ่ายทอดความเป็นเส้นสดให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นมิติใหม่แห่งการทำรามยองนะคะที่ยังคงความอร่อยแต่มีความเส้นสดแล้วก็มีความเป็นสุขภาพดีไม่ต้องกลัวว่ากินตอนกลางคืนแล้วจะบวมไม่ต้องกลัวว่าจะแบบ จะแบบตื่นมาแล้วทำงานแล้วจะไม่สวยนะคะอันนี้เรากำจัดเพนพอยต์ตรงนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้ที่พารากอนแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ6 เดือนจริงๆอย่างที่บอกว่าเลยพี่มดดำพูดทั้งหมดอ่ะถูกหมดเลยไม่คิดที่แบบว่าจริงๆมันนอกที่มาพูดบนเวทีหมดแล้วอ่ะสงสารเพราะว่าแต่ตอนที่เขาทำมาตอนแรกอ่ะด้วยความที่มันเป็นเส้นสดอ่ะมันไม่อร่อยมันอร่อยยากมันอร่อยยากจนเขาแบบว่าเส้นสดยังไงคือมันไม่ได้เป็นแบบของทอดมันถึงจะอร่อยถูกต้องไหมแต่มันอร่อยนะใช่ไหมคะแต่โอ้โหเขาปรับอยู่8 เดือนจริงๆนะกว่าจะยอมกันแบบขอบคุณอ่ะที่อุตส่าห์รอแต่ว่าต้นน้ำบอกว่าเฮ้ยลองเอาคนอื่นไหมจริงๆอยากให้คุณมีโอกาสได้ลองอันยองกันนะฮะทุกอย่างนำเข้าจากประเทศเกาหลีหมดเลยถ้าชอบเผ็ดมากๆก็สีแดงไหนก็แบบว่าถ้าชอบระบุมันก็สีส้มดีใจมากผ่านมางานตัวอันยองราเมงแล้วก็ดีใจกับพี่เมย์มากด้วยแล้วก็อยากฝากทุกคนเลยนะคะฝากอันยองราเมงไปไว้ที่บ้านด้วยนะคะมาฝากอันยองราเมงด้วยนะครับผมเป็นคนชอบกินราเมงอยู่แล้วเลยก็เป็นสูตรที่ผมกินบ่อยและเป็นชอบเลยแต่เผ็ดก็อาจจะกินน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝากอันยองราเมงนะครับก็ฝากอันยองราเมงด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองเปิดใจกินเส้นสดดูครับอร่อยแน่นอนครับมี2รสให้เลือกด้วยคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเกาหลีนะคะอันยองราเมงได้ที่ Shopee หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของอันยองราเมงได้เลยนะคะสร้างความประทับใจให้กับเราบรรดาแฟนคลับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะคะของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มบิ๊กเอ็มกับงานนายาแกนเซเลบเรชั่นคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตสารฝันวัยเด็กของบอสบิ๊กเอ็มหนึ่งในทีมผู้บริหารของแบรนด์นายาที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมผู้บริหารนะคะซึ่งนำโดยอาจารย์ลินตื่นมาลุยบอสเชนพาคินนะคะแล้วก็บอสนำทิพย์วรจักรรวมกันจัดขึ้นไปเมื่อวันที่2 ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซึ่งในงานนี้นะคะยังมีคุณเพชรพันปีเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องประดับชื่อดังนะคะ PW Gem and Diamond โรงงานผลิตเพชรแท้ราคาส่งนะคะเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ให้การสนับสนุนคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญของบอสบิ๊กเอ็มนะคะพวกเราเรียกบอสบิ๊กเอ็มเพราะว่าน้องเนี่ยก็นอกจากเป็นนักแสดงแล้วก็เปลี่ยนบทบาทอีกบทบาทนึงมาเป็นผู้บริหารนะคะซึ่งในทีมบริหารของเราก็จะมีบอสน้ำทิพย์วรจักรนะคะก็มีบอสเชนพาคินแล้วก็อาจารย์ลินบ้านสร้างสุขเนี่ยนะคะที่เริ่มมาจับธุรกิจทางด้านนี้เช่นกันก็เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเรารู้สึกว่าอยากจะตอบแทนให้กับผู้แทนจำหน่ายของเราอยู่แล้วนะคะก็เราเรียกว่าตรงนี้แหละเป็นโอกาสดีที่หนึ่งในบอสของเราจะได้แสดงศักยภาพในด้านการแสดงที่นอกเหนือจากการแสดงอีกก็คือคอนเสิร์ตก็ใช่ค่ะก็คือจะเป็นชุดเซ็ตสร้อยเพชร2 เส้นนะแล้วก็เป็นเข็มกัดด้วยที่เป็นแบรนด์ของนายาเลยนะแล้วก็เป็นเข็มกลัดอย่างเงี้ยเรียกเป็น limited edition รวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับที่จะออกมาให้กับก็น่าจะประมาณ 200,000 เบาๆประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าเราเปิดตัวเนี่ยก็น่าจะยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมคะตอนนี้ก็บอกว่าผลประกอบการก็ค่อนข้างโอเคมากนะคะต้องถามฝ่ายบัญชีเลยเพราะว่าคนนี้เขาจะเก็บรายรับรายจ่ายทุกอย่างเลยตรงนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างขยับก็บอกว่ามันเป็นไปตามที่เราเกินกว่าที่เราตั้งเป้าไว้คือไปในแนวทางที่ดีครับแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรครับว่าก็เป็นหนึ่งความตั้งใจของพวกเราทั้ง4นะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เกินความคาดหมายณจุดนี้วันนี้นะคะก็ต้องฝากว่าท่านไหนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองหาจุดไม่เจอว่าจะไปทางไหนดีในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนาะในสภาวะแบบนี้ก็ลองให้นายาเนี่ยเป็นในอีกช้อยหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สบู่คินซิ่งแบรนด์นายาหรือว่าจะสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของนายาเพจหลักบริษัทได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันมาลงทุนทำธุรกิจและสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะคะสำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างสาวหญิงสรุชาที่ล่าสุดได้ลงทุนทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งจากเกาหลีนะคะซึ่งถือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยกับแบรนด์ชานีนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ชานีไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มตัวช่วยดีๆในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำให้กลับมาสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติก็คือวันนี้นะคะหญิงเปิดตัวเหมือนมาถ่ายแบบนะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มใบฝรั่งนะคะเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทย จริงๆอ่ะคือเหมือนเราพอได้ทำงานพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็มีปัญหาว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วมันรู้สึกว่าไปช่วยเรื่องที่ทำให้เราแบบว่าผิวดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้กลายเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งเราทำการทดลองแล้วก็วิจัยแบบมากกว่าครึ่งปีคือนานมากค่ะกว่าจะได้สูตรนี้ออกมาตัวของเซรั่มมีสารสกัดที่นำเข้าจากเกาหลีค่ะก็คือเป็นใบฝรั่งนะคะแล้วก็มีข้าวหมักเกาหลีแต่ว่าไม่ได้มีแค่2ตัวนี้คือสารสกัดเราแน่นมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็มาในขวดที่ใหญ่มากขนาด36 ml แต่ว่าราคาถูกมาก290 บาทเท่านั้นนะตอนนี้ก็คิดว่าจะดันให้เขาแบบไปได้ไกลแล้วเราค่อนข้างมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็มั่นใจว่าน้องเขาจะไปได้ไกลมากๆแน่นอนเนี่ยค่ะก็จะไปยาวๆเลยค่ะแล้วอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยสร้างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมจากแฟนนางงามทั่วโลกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประกวด Mrs. Tourism 2022 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยได้จัดงานตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนนะคะมาจนถึงวันที่ 2 ตุลาคมรวมกว่า 10 วันนะคะเพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์แล้วก็มิตรภาพที่ดีภายใต้แนวคิดนะคะ A Mother Who Care for the World โชว์ศักยภาพพลังสตรีที่สมรสโดยมีคุณแอปเปิลนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดคอยให้การต้อนรับแล้วก็ดูแล 22 สาวงามจากทั่วโลกในทุกกิจกรรมซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนางงามไปทั่วโลกเลยทีเดียวและสาวงามนะคะผู้ที่ชนะใจคณะกรรมการคว้ารางวัล Mrs. Tourism The Queen Mother 2022 คือสาวลูกครึ่งตัวแทนสายสะพายของฟิลิปปินส์แล้วก็เจแปนนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่ 10 นะคะการประกวดค่อนข้างยาวนานผ่านกิจกรรมเยอะแยะมากมายด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านก็ enjoy กับการอยู่ในประเทศไทย10 วันมากๆนะคะเราผ่านกิจกรรมมากมายหลายอย่างมีความเหนื่อยมีความกดดันมีหลายๆอารมณ์เลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวัน Grand Final แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราใช้ทีมใหญ่มากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงนางงามที่ดูแลนางงามตั้งแต่เช้าตรู่ยันดึกทุกวันนะคะทีมงานโปรดักชั่นทีมข่าวทีม PR Marketing นะคะน้องๆเพจนางงามที่มาช่วยกันนะคะโปรโมทเวทีมิสซิสของเราครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็คือ Mrs. Tourism 2022 เนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนๆนางงามมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเป็นเพราะว่าความตั้งใจของพี่เปิ้ลเองที่ว่าเราทราบเพราะว่าเราไปประกวดมิสซิสมาก่อนเราจะทราบเลยว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักว่าเวทีมิสซิสเนี่ยเขาทำประกวดเพื่ออะไรนะคะก็เลยตั้งใจว่าต้องครีเอทหรือว่าทำกิจกรรมให้น่าสนใจนะคะเพื่อให้แฟนๆนางงามได้มาติดตามนะคะเวทีมิสซิสซึ่งเราเนี่ยเวทีมิสซิสส่วนใหญ่คือเราไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราเน้นเรื่องการออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในสังคมของเรานะคะผู้หญิงทั่วโลกที่กำลังมองอยู่นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกมาทำอะไรดีๆแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกๆตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพิเศษนะคะรางวัลพิเศษหรือว่าเป็นไทเทิลใหญ่ทั้ง6ไทเทิลนะคะเพราะว่านางงามทั้ง22ท่านเนี่ยได้ผ่านการทดสอบ10 วันมาแล้วนะคะทั้งเรื่องของความมีวินัยความอดทนนะคะการต้องอยู่ร่วมกันในสังคมผู้หญิงแล้วก็ต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยต่างภาษาด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงเลยมันเป็นอะไรที่แบบต้องคือเหมือนท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับทุกๆตำแหน่งเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทุกคนสมควรได้รับตำแหน่งขอให้ติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะ Mrs. Tourism 2022 นะคะแต่ว่าปีหน้าเราอาจจะมีเพจเพิ่มขึ้นก็คือ Mrs. Tourism Thailand 2023 ค่ะในที่สุดก็ได้หนุ่มหล่อสุดฮอตตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดบนเวทีโลกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเวทีการประกวด Mr. International Thailand 2022 ที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาและหนุ่มหล่อผู้ที่สามารถพรีเซนต์ความสตรองได้ครบทั้ง3มิตินะคะอย่างสตรองบอดี้สตรองมายแล้วก็สตรองทาเลนต์เรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปได้อย่างท่วมท้นคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะรับรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 500,000 บาทรวมทั้งยังได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวดหนุ่มหล่อระดับแกรนด์สแลมของโลก Miss International 2022 ณ ประเทศฟิลิปปินส์คือหนุ่มต่อสุรศักดิ์เหมืองแก้วนั่นเองค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ดีใจมากครับที่ทุกๆความทุ่มเทของเรามันส่งให้เกิดผลที่ดีตามมาครับผมก็ตอนนี้ได้รับตำแหน่งแล้วก็ยังไม่จบเท่านี้ครับยังมีหน้าที่ที่ต้องทำอีกมากมายหลายอย่างในการเตรียมตัวที่จะไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับผมยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับต่อด้วยนะครับอันดับแรกก็คงต้องขอบคุณตัวผมเองก่อนนะครับที่กล้าที่ลงมือทำแล้วก็ไม่ยอมแพ้ในทุกอย่างอันดับที่สองก็พ่อกับแม่นะครับถ้าดูอยู่ก็วันนี้ทำได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับทั้งเพื่อนๆในกองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมจะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุดครับก็ต้องบอกว่ามาเพื่อให้ฟิลิปปินส์ซีเรียสฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ความร่วมมือที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อบริษัท Independent Artist Management จำกัดหรือ IAM ต้นสังกัดดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 และศิลปินไอดอลหญิงวง CGM48 นะคะวงไอดอลหญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมทั้งวงรุ่นน้องอย่างวง AKB48 สัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกที่ได้มาร่วมกับวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ๆโดยเริ่มที่รุ่น 4 ของวงไอดอลหญิง BNK48 นะคะในการเตรียมเทรนนิ่งทักษะดนตรีศิลปะการแสดงเพื่อเล็งเครื่องเข้าสู่ตลาดสากลโดยได้จัดงานแถลงข่าวนะคะพร้อมลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมานำโดยคุณธนภูมินะคะประธานผู้บริหารวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA และคุณณัฐพลนะคะประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Independent Artist Management จำกัดค่าย IAM เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะผมจะบอกว่าในเชิงของ BNK ในบริษัท IAM เองเรามีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกซ้อมน้องเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องเมื่อกี้น้องพูดว่ามีทั้งเต้น2วันเรียนร้อง2วันเรามีการฝึกในเชิงของการเป็นร้องเพลงของ BNK ไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่คนนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือการเพิ่มศักยภาพของเขาในด้านอื่นๆซึ่งผมมองเห็นว่าอันนี้คือจุดแข็งของ SCA ที่เราสามารถที่จะมาร่วมมือกันได้เพราะน้องหลากหลายคนเนี่ยก็มีความหลากหลายในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ถ้าสมมุติเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้เขาวันหนึ่งเขาอาจจะพบเจอทางของเขาเองก็ได้ผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นหนึ่งเพิ่มศักยภาพของตัวเองรวมถึงการหาตัวเองให้เจอในเส้นทางบันเทิงในอนาคตของพวกเขาเองด้วยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ทาง IAM ให้ความเชื่อมั่นกับทางสถาบัน SCA ของเราทางเราก็มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเต้นพัฒนาบุคลิกภาพและลึกๆไปกว่านั้นคือทางเราเนี่ยสนใจในความเรียกว่าไง mindset ของเด็กๆเราจะทำให้เขาคิดดีทำดีแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีของวงการครับผมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ